วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแฟนซีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมกะทิและแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันปิดไฟค่ะเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีกรีดวุ้นกะทิให้เป็นคลื่นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำสีผสมอาหารสีฟ้าลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นเงาและใสเทส่วนผสมที่ได้ลงในวุ้นที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟคนเร็วๆให้เกิดฟองตักฟองลงตรงกลางระหว่างวุ้นกะทิกับวุ้นน้ำทะเลให้ทั่วเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1สีขาวส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่3ใส่สีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันตักวุ้นกะทิแต่ละสีลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวางวุ้นหอยทะเลลงบนวุ้นกะทิให้สวยงามจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นแฟนซีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก